The Idol มันเพิ่งมาได้ตอนเดียวครับแล้วก็เห็นเหมือนกระแสก็คนพูดถึงเยอะพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่ามีมีคุณเจนนี่แบล็ k พิง k อยู่ในเรื่องด้วยก็เลยกลายเป็นที่สนอกสนใจแล้วก็มีการแชร์ออกไปสนอกสนใจจนผมรู้สึกว่าเออ,เอ,อมันคืออะไรนะขอเปิดไปดูหน่อยดีกว่า The เียครับ The Idol เอาจริงๆไม่ใช่ทางผมเลยนะครับผมไม,ไม่รู้จักแทบไม่รู้จักเลยรู้แต่ชื่อแล้วก็เหมือนจะได้ยินแวบๆว,ว่า The Weeknd เล่น แล้วก็มีลูกสาวจอนี่เดฟลิลลี่โรสเดฟเล่นแล้วก็จําไม่ได้ด้วยว่าลิลลี่โรสเดฟหน้าตาเป็นยังไงเอาตอนดูเนี่ยผมเปิดมาผมเจอมันเปิดได้น่าสนใจมากครับต้องใช้คํานี้เออมันเปิดได้น่าสนใจมากต,ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่าตอนเปิด HBOGo พูดดู The Idol ครั้งแรกเนี่ยเปิดปเป็นภาษาอังกฤษดูก่อนแล้วตอนเปิดซีรีส์มาเนี่ยมันก็เป็นหน้าของนังเอกนะครับนังเอกเป็นเป็นนักร้องไอดอลคล้ายๆบรูธนี่สเปียอย่างเงี้ย เธอชื่อว่าโจยเโซลีนก็เป็นหน้าน้องจอยเโซลีนเนี่ยเป็น c l o สอ up เลยครับเห็นแค่หน้าแล้วก็เราก็ได้ยินเสียงช่างภาพแล้วก็รู้อ๋อเธอถ่ายแบบอยู่แล้วช่างภาพก็มีแฟลชปั๊บปป๊มีเสียงชัตเตอร์แรคแรรตลอดแล้วก็บอกให้ทําหน้าแบบต่างๆนะครับให้ทาเซ็กซี่ให้ทําสวยทาอินโนเซนต์แล้วก็น้องก็ทําดีมากนะฮะเขาทาเก่งมากเลยอะจนแบบไปทําแบบให้ทําแบบเศร้าแล้วเธอก็ร้องให้ออกมาได้จริงๆนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย โอ้เจ๋งว่ะอ้าน,น้องที่เล่นเป็นโจเซรินก็คือเลนี่โรสเดฟนะครับเออเจ๋งดูมีอะไรแล้วตัวหนังก็พาเราเข้าไปโอ้มันพูดถึงไอ้ไอศิลปินไอดอลคนหนึ่งชื่อว่าโจเซรินซึ่งตอนเนี้ยดังแล้วนะดังแบบบรินนิสเปียแบบนั้นเลยแล้วก็เธอก็กำลังอยู่ในบ้านหนังมันซีรีส์มันเปิดเรื่องด้วยการที่อยู่ในบ้านของเธอแล้วก็มีซ้อมเต้นแล้วก็เริ่มมีข่าวทีมงานของเธอก็ออกมาคุยกันเรื่องปัญหาว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจะแก้ไขอะไรดีอย่างไงฮะ ผมก็เฮ้ยเจ๋งว่าดูเป็นเรื่องแบบไอดอลสาวกับวงการเบื้องลึกเบื้องหลังของวงการไอดอลวงการวงการเพลงอันเต็มไปด้วยเรื่องราคีคาวเชาว้าโชว์เออผมรู้สึกแบบนั้นมันน่าสนใจดีแต่ก็แต่ก็แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะดูจนจบดีหรือเปล่าครับเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางวันเนะเปิดดูตอนกำลังเขียนงานอยู่ก็เลยตัดสินใจว่า เออแต่ดูไปหน่อยก็ดีอ่าเอาเงี้แล้วกันเอ่อภาษาภาคไทยดีกว่าเออจะได้ง่ายๆแบบม่นต้องตั้งใจฟังมากนักอังกฤษก็ฟังได้นะฮะไม่ได้ฟังยากอะไรแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็ต้องแบบว่า pay attention เยอะขึ้นไปอีกนิดหนึ่งต้องตั้งอ,อกตั้งใจดูหน่อยไม่งั้นจะไปแบบเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหลุดไปถ้าดูภาษาไทยเราก็เขียนงานได้เลยครับแล้วเราก็ได้ยินเขาพูดตลอดเวลาผมจึงเปลี่ยนเป็นภาคไทยพอเปลี่ยนเป็นภาคไทย ก็ขัดหูกขัดตานิดหน่อยฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ดูซีรีส์ฝรั่งพูดภาษาไทยแต่ก็ไม่มีปัญหามากครับเราก็โตมากับบิ๊กซีเนมาโตมากับอะไรแบบนี้เนาะเราก็ฟังไปเออเรื่องมันก็น่าสนใจนะโอ้โหมีรูปหลุดเว้ยโอ้เกิดเหตุแบบนั้นแบบนี้ขึ้นแล้วจังหวะที่มันมีรูปหลุดนะครับมันก็เริ่มมีคําที่ค่อนข้างรุนแรงที่เป็นภาษาไทยออกมาเรื่อยๆผมก็ หยุดเขียนงานนะครับแล้วก็หันไปตั้งตั้งใจดูว่านี่ผมหูเพี้ยนไหมวะเขาพูดกันขนาดนี้เลยหรอเนี่ยภาคไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหขนาดนั้นเลยครับผมรู้สึกเหมือนคุณคุณระดาเลยครับว่าเรารู้สึกครั้งแรกว่าภาคไทยแรงๆเนี่ยคือปกติไม่ค่อยได้ดูภาคไทยแต่ว่าครั้งแรกที่รู้สึกว่าภาคไทยแบบมมันมากแล้วก็แบบว่า ไอที่ทํากันอยู่นี่มันเฮียจริงๆเนี่ยก็คือตัวลูกอัพโอ้เต็มที่เต็มอารมณ์แล้วไม่มีการบรรยัตบรรยัญญงซึ่งเราก็เราก็เริ่มชินแล้วครับเพราะว่ามันเป็นมิติใหม่ของการทําทั้งซับไตเติ้ลแล้วก็การทําภาคไทยที่เขาพยายามจะให้คํามันสอดคล้องกับความรุนแรงที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็เออเ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 อจ๋งว่ามีม่มงมีแม,ม่มอง,มมอ,ง,มมอ,งอะไรแบบเนี้ยผมว่าโอา้โหภาคไทยอยู่นี่เจ๋งนะหลายๆคําอ่ะผมฟังทางช่อง n น t f l i x เขาก็มีการเอานักพากมา มาประสัมภาษณ์อะไรเงี้ยนะครับนักพากย์บางท่านเนะ่ยเขาก็เรียบร้อยเรียบร้อยเนาะให้เขาพากโชว์เขาพากไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหลายอันมันหยาบมากเลยเขาก็แบบไม่เอาดีกว่าเงนะี้ยซึ่งผมก็ผมก็ไม่ได้ตกใจกับเรื่องคําหยาบนะแต่ว่าโอ้โหคาหยาบในใน The Idol เนี่ยโอ้มันขึ้นคลิปขึ้นไปอีกเบอร์หนึ่งครับมันขยับขึ้นไปอีกเบอร์หนึ่งใครยังไม่ได้ลองฟังดูเนี่ยอ,อผมเชิญชวนนะผมเชิญชวนให้ไปเปิดลองฟังดู โอมันมาหมดแล้วครับขอหอ,อขอหอยอมมีครบทุกคำฮะตกใจครับตกใจแล้วเยอะเออพูดขอหอยอเยอะจนผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แกะแดนะแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนสุภาพเรียบร้อยอะไรนะแต่ผมผมว่าผมไม่ไหวว่าผมไม่ชินว่าซีรีส์พูดหยาบขนาดนี้ <laughs> <laughs> คุณยอเก่งไม่เก่งเนี่ยผมบอกโอ้เบอร์นี้เลยวะ ก็เปลี่ยนปปับไปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ว่าด้วยความอันเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออดูให้จบเลยดีกว่าเพราะมันน่าสนใจดีจุดที่น่าสนใจสําหรับผมเนี่ยผมสนใจฝั่งนี้ฝั่งเรื่องราวของจจยซรีนกับบริบทแวดล้อมเธอเพราะว่าตัวซีรีส์มันไม่ได้เปิดมาเป็นเป็นซีรีส์แบบปั้นดินให้เป็นดาวแบบนั้นนะครับถ้าเป็นแบบนั้นมันจะน่าเบื่อมากเออมันมัน เล่าตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กสาวอินโนเซนต์เลยมีชื่อเสียงถูกปลุกปั้นมายังไงแล้วก็กลายเป็นเสียผู้เสียคนอย่างไงอะไรแบบนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าซีรีส์มันโผล่มาตอนแรกเจสซีริก็ดังแล้วเฉาแล้วพฤติกรรมไม่ค่อยดีแล้วเออผมว่ามันน่าสนใจแล้วไอ้ไอ้หมู่มวลที่อยู่แวดล้อมเธอนะครับไม่ว่าจะเป็นคนทํางานเบื้องหลังในแผนกไหนก็ตามอ่ะรวมไปถึงนักข่าวบันเทิงที่โผล่เข้ามาในเรื่องแต่ละคนอ่ะ ผมว่าคาแรคเตอร์มันน่าสนใจดีครับแต่กลายเป็นว่าในตอนแรกอะ่ะอ,อพอผมไปเช็คดูอะ่ะหลังจากดูจบอะ่ะพบว่าคะแนนวิจารมันต่ำมากครับมันยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ดีนตอนนี้ลดลงไปกว่าหกสิแล้วนะครับออดียนก็กลายเป็นถังป๊อบคอนสีเขียวคว่ำๆไปแล้วนะครับคะแนนมันต่ำมากครับก็เลยเปิดไปเช็คคําวิจารณ์จาก เว็บไซต์ต่างประเทศใหญ่ๆห,ห,หลายๆเจ้า CNN The Guardian Rolling Stone และอื่นๆอีกมากมายพูดคล้ายๆกันครับว่าไดอะล็อกไม่เป็นธรรมชาติเอ่อลิลลี่โรสเด็เล่นดีแต่ไอเดอ e ว e กเอนที่เล่นเป็นไอเจ้าของคลับเล่นแสดงแข็งแล้วหวยมาก <laughs> และเนื้อเรื่องก็ไม่ดีเลยเน้อเรื่องไม่สนุกเลยแค่ดูตอนแรกก็น่าเบื่อมากแล้ว ผมไม่เห็นตรงกันครับเออผมว่าไม่ค่อยสนุกเออเริ่มต้นมันเหมือนมันเปิดดีอ่ะเปิดได้อย่างน่าสนใจแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ได้จะไปทางนั้นเออมันจะไปเล่าเรื่องตัวละครนางเอกที่ไปเจอกับเจ้าของคลับคนหนึ่งที่จะมาเปลี่ยนผันชีวิตเธอกับแนวทางการทำงานแล้วก็พลิกฟื้นความเป็นไอดอลของเธอให้กลับมาอีกครั้งอะไรแบบนั้นครับเออผมก็เลยอืม ยีบเจ็ดเปอร์เซนที่เขาว่านะ่ะสมเหตุสมผลครับ <laughs> แต่อันนี้เป็นแค่การดูจากแค่หนึ่งตอนครับซึ่งผมคิดว่ายังไม่แฟร์เท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องรอดูตอนหน้าๆผมเอางี้ผมไม่บอกแบบนี้ผมให้สักสองตอนอ่ะก็คือตอนที่หนึ่งกับอีกสองตอนก็คือสามเอพิโซดถ้ามันยังรุ่มรุมดอนๆแล้วมันยิงลงเหวไปกว่านี้อีก เลิกดูนะครับเลิกดูหนึ่งอันที่คุ่คนพูดถึงก็คือเจนี่ b l a c k p ิง k ไม่ได้เยอะนะฮะไม่ได้เยอะแต่ก็เข้าใจได้ว่าทำไมแฟนๆเขาฮือฮาและชื่นชอบกันเพราะว่าบทของเธอเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ผมว่าน่าสนใจเธอเล่นเป็นแดนเซอร์ของโจเซลีนและเป็นแดนเซอร์ตัวเต้นเก่งนะครับเพราะว่าตอนที่จเซลีนไปซ้อมเต้น่ะ แล้วจอร์จซูรีนก็เต้นไม่ได้อะเต้นแล้วแบบว่าเหมือนเธอไม่มีสมาธินะครับตอนนั้นเธอดูดูแตกหักแตกหักแปลกๆอะ่ะเออแล้วเธอก็แบบว่าไม่โฟกัสเท่าไหร่อไอครูสอนเต้นก็เลยบอกว่าจอย์อยู่ออกมาแล้วก็ให้เจนนี่แบล็กพิงค์เนี่ยที่เป็นหนึ่งในแดนเซอร์ของเธอเนี่ยเข้าไปเต้นเป็นตัวนำแทนแล้วน้องนี่ก็เต้นเก่งมากนยครับก็เลยได้มีโอกาสโชว์เต้นในเพลงที่เป็นเพลงหลักของจอร์จซูรีนตรงนั้นอ่ะช็อตหนึ่ง แล้วนอกจากนั้นเธอก็มีบทเป็นเพื่อนสนิทที่ทํางานร่วมกันด้วยนะครับผมไม่อีกอีกหลายอีกหลายตอนอาจจะมีบทมากกว่านี้นะอ่ะรอดูก็้วกแลันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าโอภาพรวมซีรีส์ไม่ค่อยสนุกครับใครอยากแต,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่เรื่องภาคไทยผมยังแนะนําอยู่นะะบอกแบบนี้เลยเรื่องภาคไทยผมยังแนะนําอยู่นะเพราะผมว่านิมิตใหม่นิมิตหมายใหม่ฮะแบบน่าสนใจครแบบโอ้โห คุณจะเป็นแบบผมแบบโอ้หฮาร์ดคอร์มากเลยฮาร์ดคอร์จนอยากจะอยากจะถามพี่ๆนักภาคทั้งหลายนะครับว่าตอนภาคยังไงกันไหวไหมมันมันโอ,โอมันใช้คำหยาบเบอร์แบบแบบเลดชอยีอย่างนั้นเลยนะครับดังนั้นลองไปดูกันซีรีส์ชุดนี้เป็นซีรีส์ที่เขาบอกว่าอยากจะทํามาปรับภาพของ HBO นะครับให้มันดูแบบว่าดูวือหวาวัยรุ่นขึ้นนะซึ่ง ก็นหนังก็ทำซีรีส์ก็ทำตามโจทย์นั้นร้อยเปอร์เซ็นนะครับวุอหวาขนาดไหนวุอหวาขนาดว่าตอนโจเซลีนถ่ายแบบนะครับที่ผมบอกว่าเป็นฉากเปิดอะ่ะที่ช่างภาพบอกให้เธอทำเศา้าทำซึมทำอ่อนต่อโลกทำอินโนเซนต์ทำเซ็กซี่เซ็กซี่กว่านี้เซ็กซี่เหมือนกำลังร่่มเพศอยู่อะไรแบบนั้นเลยเนี่ยเธอก็เล่นได้ดีมากลหลังจากนั้นก็อยู่ๆไอผู้จัดก,การก็เดินมาว่าจอยอยูจะเปิดนมถ่ายรูปไม่ได้เพาะวม่นวาระดับนั้นนะครับ เออระดับนั้นแล้วก็ค่อนข้างเห็นหนู่นเห็นนี่เยอะพอสมควรนะลองไปดูใครสนใจก็ลองไปดูคือถ้าเป้าของ HBO อยากจะได้ซีรีส์ HBO original ที่วือหวากว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ใช่เรื่องนี้เป็นตามโจทย์นั้นร้อยเลยครับแต่วือวหวาแล้วดีไหมวือวหวาแล้วสนุกไหมเนี่ยอันนี้ผมว่ารอดูให้มันเยอะตอนกว่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะอย่างที่บอก 3ตอนแล้วค่อยว่ากันว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อสำหรับ The Idol จาก H B O Go ครับ